กลับมาเจออีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PLab Channel นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างโปรเจกต์ Laravel กันอีกครั้งนะครับในหัวข้อของการสร้างเทมเพลตนะครับการทำเทมเพลตของเราเองเพื่อมาใช้งานในตัวของแอปพลิเคชันนะครับมันจะได้จัดเป็นธีมเดียวนะครับตัวอย่างเช่นที่เราจะทำกันวันนี้นะครับการสร้างเทมเพลตโดยทำตัวมาสเตอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำหน้าลิงก์นะครับต่างๆที่เรียกใช้เทมเพลตนี้ของเรานะครับสิ่งที่เราจะทำในวันนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะทำการ create ตัว master template ของเราขึ้นมาก่อนนะครับสร้างไฟล์ view นะครับไฟล์ที่เป็น master ขึ้นมานะครับแล้วก็เรียกใช้ตัวของ css นะครับเรียกใช้ตัวของ javascript จาก bootstrap นะครับแล้วก็เทคนิคการทำตัวของ navbar นะครับตัวของ menu bar รวมทั้งการสร้างโลโก้ของเราเองนะครับเขียน controller แล้วก็ทำ route file นะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะทำกันวันนี้นะครับก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะมาสร้างไฟล์ตัวของมาสเตอร์กันก่อนนะครับเทคนิคที่ง่ายที่สุดนะครับเราจะสร้างเป็นโฟลเดอร์ของมาสเตอร์ไว้นะครับเพราะว่าไฟล์ที่เป็นมาสเตอร์เนี่ยเราก็จะไม่ไปยุ่งอะไรนะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาครับโฟลเดอร์เลเยอร์นะครับแล้วก็เขียนไฟล์ที่ชื่อว่ามาสเตอร์นะครับ master.blade.phpเอาเอกสารนี้ที่แม่มาใส่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการนะครับสร้างลิงก์เอาตัวของ Bootstrap ต่างๆมาใช้งานนะครับเรียกมาใช้งานในตัวของหน้า Master นี้นะครับเราก็จะไปที่หน้าของตัว Bootstrap ก่อนนะครับไปที่ตรง Document ของเขานะครับผมแล้วเราก็ไปที่นะครับตรงเนี้ยนะครับนี่ครับผมตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีตัวของCSS ของเขาอยู่ใช่ไหมครับเวลาเราเรียกใช้งานเราก็จะเรียกผ่านตัวเว็บไซต์ของ Bootstrap นะครับแต่เราจะสร้างตัวของ CSS ไฟล์นี้ของเราเองนะครับเราก็จะทำการ copy เอาลิงก์ผ่านนี้มานะครับ copy มาแล้วก็วางลงไปนะครับเห็นไหมครับนี่คือไฟล์ของ CSS ที่เรียกใช้ใน Bootstrap นะครับเราก็จะทำการ copy ไปนะครับนะครับเราจะ copy ชื่อไฟล์ก่อนนะครับเราจะตั้งชื่อไฟล์ตามนี้เลยขออนุญาต copy ไฟล์นี้ไปนะครับหลังจากนั้นเราจะไปที่ตัวของโปรเจกต์เราสร้างโฟลเดอร์เก็บไฟล์นะครับโดยเราจะทำการเก็บไว้ในตัวของ public นะครับ resource ต่างๆเราจะถูกเก็บไว้ที่นี่นะครับเราก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่านะครับตั้งชื่อโฟลเดอร์นี้เวลาเรียกใช้งานก็คือ master นะครับใน master เราก็จะแยกเก็บเป็น javascript แล้วก็ตัวของ css นะครับโอเคนะครับเมื่อกี้คือที่เรา copy ชื่อไฟล์มาแล้วก็จะ new file ขึ้นมานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ของ css นะครับอีกโฟลเดอร์หนึ่งครับโฟลเดอร์ javascript นะครับตั้งชื่อโฟลเดอร์ js นะครับนะครับมี2โฟลเดอร์ใน master นะครับโอเคนะครับคราวนี้เราจะจัดการที่ตัวของไฟล์ css ตัวนี้ก่อนก็ทำการ copy นะครับโค้ดนี้ไปนะครับวางที่ตัวของไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้วางลงไปได้เลยนะครับนี่คือไฟล์ทั้งหมดนะครับเรียบร้อยแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับตัวที่2ครับเราจะสร้างไฟล์ของ JS นะครับ JavaScript นะครับซึ่งก็จะอยู่ในหน้าของเมื่อกี้เหมือนกันนะครับจาก Bootstrap นะครับใน Bootstrap เราก็จะเห็นตรงนี้ครับมันคือไฟล์ JavaScript เห็นไหมครับเราจะสร้างของเราเองเก็บไว้ใช้เองในเทมเพลตของเรานะครับก็เข้าลิงก์ของเขานะครับวางลงไปนะครับเราก็จะได้ไฟล์ขึ้นมานะครับรายละเอียดของไฟล์จะขอ copy ชื่อของมันไปก่อนนะครับเก็บไว้ที่เดิมเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ในตัวของ master นะครับแต่คราวนี้มันเป็นไฟล์ js นะครับผมก็จะ new file ที่โฟลเดอร์ของ js วางลงไปนะครับคราวนี้เราค่อยเอาตัวของไฟล์ทั้งหมดรายละเอียดทั้งหมดไปใส่ไว้ในไฟล์นะครับวางลงไปได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือไฟล์ของ JS ตัวที่1 นะครับใน JavaScript เนี่ยเราจะต้องใช้2ตัวนะครับ
อีกตัวหนึ่งก็คือที่มันเป็นตัวของ jQuery นะครับซึ่งเราจำเป็นจะต้องใช้ด้วยนะครับในตัวของ jQuery นะครับผมก็ได้ทำการค้นมาแล้วนะครับให้เราทำการ Google ค้นมาได้เลยนะครับ jQuery นะครับเราจะไปที่ตัวของไฟล์ jQuery core นะครับตรงนี้นะครับคลิกไปทีหนึ่งแล้วก็เอาลิงก์ของเขามานะครับลิงก์เขาอยู่ตรงนี้ทำสเต็ปเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับก็วางลงไปนะครับได้รายละเอียดไฟล์มาแล้วนะครับก็ทำการ copy ชื่อไฟล์ก่อนไปที่ตัวของโฟลเดอร์โปรเจกต์เราเมื่อกี้นะครับอยู่ใน master js เราก็ทำการ new file ขึ้นมานะครับนำโค้ดนะครับเมื่อกี้มาวางใส่เช่นเดียวกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์ของ jQuery ที่เราต้องเรียกใช้ต่างๆในตัวของโครงสร้างโปรเจกต์ของเว็บเรานะครับโอเคนะครับคราวนี้มาถึงสเต็ปของการเรียกใช้งานบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับเราก็จะเรียกใช้งานที่ตัวของเราก็จะเรียกใช้งานที่ตัวของ CSS ก่อนนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนนี้นะครับโอเคนะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับผมหลังจากนั้นก็ syntax ของเขานะครับ asset นะครับทุกอย่างที่อยู่ใน public เราจะเรียกผ่านตัวของคำสั่ง asset นะครับเห็นไหมฮะมันจะมารอเราแล้วนี่คือตัวของ CSS นะครับใช้ตัวนี้ตัวที่1ผ่านไปนะครับลำดับต่อไปครับมันจะเป็นตัวของ JavaScript นะครับ JavaScript จะถูกฝังไว้ที่ตัวของโค้ดใน body นะครับเราก็ทำการนะครับ script ตัวนี้นะครับใน script เราก็ทำการ src เข้าไปนะครับก็เหมือนเดิมครับสเต็ปเหมือนข้างบน assetเรียกผ่านผ่านนะครับตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวของนี่ฮะ Bootstrap Bundle ตัวนี้นะครับโอเคครับตัวถัดไปครับเราจะทำอีกตัวหนึ่งไฟล์หนึ่งที่เหลือนะครับ4นะครับ Asset ตัวนี้นะครับตัวของไฟล์ jQuery ครบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวของการเรียกใช้งานเทมเพลตนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนะครับตกแต่งไฟล์ของหน้ามาสเตอร์นิดนึงตรงในไตเติลนี้ผมก็จะใส่ข้อความเข้าไปว่าเป็นเทมเพลตโอเคนะครับในส่วนของบอดี้นะครับคือส่วนการแสดงเนื้อหาต่างๆครับเราจะเรียกใช้งานผ่านเทมเพลตนะครับก็จะเป็นการเรียกใช้ view content นะครับแต่ว่าผมจะวางไว้อยู่ในแท็กดิฟนะครับอยู่นะครับคอนเทนต์นะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะลองสร้างไฟล์สักไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วเรียกใช้ผ่านเทมเพลตนี้นะครับผ่านไฟล์มาสเตอร์นี้นะครับก็จะ new file นะครับที่ folder view นะครับอันนี้ผมจะเอาไฟล์ไว้อยู่ข้างนอกเลยนะครับตั้งชื่อไฟล์ว่า index ละกันนะครับ .blade.php okay, นะครับได้ไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์ในไฟล์ view นี้นะครับเราก็จะทำการนะครับเรียกใช้งานนะครับนะครับ resource ต่างๆผ่านตัวของ master นั่นเองนะครับโดยการใช้คำสั่ง extend นะครับ extend เข้ามานะครับเรียกใช้ผ่าน layout master นั่นเองนะครับที่เราสร้างขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวของคอนเทนต์นะครับ section content นะครับแล้วก็ตัวของ end section นะครับเปิดเขาก็ต้องปิดเขาด้วยเหมือนกันครับในหน้าของตัว index นี้เราก็จะแสดงข้อความสักนิดหนึ่งนะครับเอาสัก2 object ละกันให้รู้ว่านี่คือหน้าของ index ก็จะแสดงข้อความตามนี้นะครับThis is home page ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับได้ไฟล์ index ได้ไฟล์ master ขึ้นมาเรียกใช้งานผ่าน index นะครับหลังจากนั้นเราจะ
ทำการสร้างการเร้านะครับโดยเราจะเร้าผ่านตัวของคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะนะครับ new ตัวคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาใหม่ครับ ptartisan make controller ตั้งชื่อคอนโทรลเลอร์ว่าเป็น template controller โอเคนะครับก็จะไปเช็คที่ตัวของ folder app controller โอเคนะครับเราก็จะทำการเขียนฟังก์ชันสักอันแรกแล้วกันนะครับเพื่อให้ตัวของคอนโทรลเลอร์เนี่ยทำงานเรียกผ่าน route มานะครับฟังก์ชัน index แล้วกันเนาะไปหน้าแรกก็สั่งให้ return view ไปหน้าของ index เมื่อกี้นะครับเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็จะทำการ route ได้แล้วนะครับก็จะไปที่โฟลเดอร์ของการ route ใน route นะครับไฟล์เว็บอย่าลืม use นะครับเรามีการเรียกใช้งานผ่านคอนโทรลเลอร์ HTTP นะครับtemplate controller หลังจากนั้นก็ route นะครับ route controllerชื่อของคอนโทรลเลอร์นะครับ template class group นะครับ function เราไปที่ index เมื่อกี้นะครับเขียนนะครับ class index เรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็ลอง artisan serve ดูนะครับตัวของ controller ก็จะวิ่งไปเรียกหน้าตัวของ index ขึ้นมาซึ่งในไฟล์ของหน้า index ไฟล์นี้นะครับมันจะไปทำการดึงเอาตัวของ master ขึ้นมาแสดงผลนะครับมาสเตอร์ที่เราเขียนตรงนี้นะครับโอเคนะครับไปทดสอบดูในเบราว์เซอร์นะครับเด็กนะครับเห็นไหมครับนี่คือหน้าแรกของเราสังเกตว่าในอินเด็กไม่มีอะไรเลยนะครับมันจะทำงานเรียกการทำงานมาจากตัวของมาสเตอร์นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเราจะลองนะครับมาเทสทดสอบตัวของ layout ต่างๆแล้วก็การทำพวกเมนูพวกโลโก้นะครับโดยเราจะเรียกใช้คุณสมบัติของ Bootstrap กันนะครับก็จะไปที่เว็บของ Bootstrap นะครับใน Bootstrap เนี้ยนะครับเราก็จะทำการไปเอาตัวของ navbar นะครับก็พิมพ์ navbar ได้เลยนะครับเราจะใช้ตัวประมาณนี้ก็ได้นะครับตัวไหนดีครับ navbar ตัวนี้ก็ได้นะครับ copy ไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับอยู่ที่ view ขอเก็บไว้ที่ใน layout นะครับอยู่ในของส่วน master เหมือนกันละกันnavbar.blade.php เราก็วางโค้ดเมื่อกี้ที่เรา copy มาได้เลยนะครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วก็จะทำการตกแต่งนะครับสักนิดหนึ่งก่อนตกแต่งนะครับเราก็จะเรียกใช้งานนะครับทำการเรียกใช้งานตัวของ navbar ตัวนี้โดยทำการเรียกใช้ผ่านตัวของ master นั่นเองเราก็จะไปที่ไฟล์ของ master นะครับ master ตรงนี้นะครับเรียกการทำงานของเขาโดยการสั่ง include เข้ามานะครับ include ไฟล์ของ navbar อยู่ใน layout master navbar ตัวนี้นะครับตัวของ navbar ก็จะถูกดึงขึ้นมาใช้งานนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองเช็คดูตรวจสอบดูไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเวลาเขียนโปรแกรมพยายามเทสบ่อยๆนะครับเห็นไหมครับ navbar ก็จะถูก
ดึงเข้ามาใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับในแอปพลิเคชันของเราหลังจากนี้เราจะตกแต่งตัวของ Navbar ตรงนี้กันทำเมนูทำอะไรตัวอย่างตรงนี้นะครับไปที่ตัวของไฟล์ Navbar เริ่มต้นเลยนะครับตรง BG ด้านเนี้ยเดี๋ยวเราจะปรับแต่งนะครับตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับ BG ตรงนี้ขอเป็นสีออกดำๆทึบๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรียกใช้ตัวของ Navbar Navbar เป็นแบบ Dark ประมาณนี้นะครับลองทดสอบดูครับนะครับเราก็จะได้ตัวของเมนูบาร์หรือว่า Navbar แบบนี้ออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนตรงเนี้ยนะครับ Navbar ตรงนี้ให้เป็นโลโก้นะครับเวลาเราทำเว็บไซต์เราก็ต้องการสร้างโลโก้นะครับตัวของสัญลักษณ์ของแอปของเราเนาะนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมีไฟล์รูปก่อนนะครับเราต้องหาไฟล์รูปก่อนไฟล์รูปผมต้องการเตรียมไว้แล้วนะครับผมต้องการยกตัวอย่างไฟล์นี้เราก็จะ copy ไฟล์รูปนี้นะครับไปไว้ในตัวของโปรเจกต์นะครับในโปรเจกต์ของเราไปที่โฟลเดอร์ของโฟลเดอร์งานของเรานะครับเข้าไปในตัวของ public ผ่านนะครับวางไฟล์เมื่อกี้ลงไปได้เลยนะครับวางไฟล์รูปลงไปได้เลยนะครับตอนนี้เราไปเช็คดูที่ตัวของโฟลเดอร์โปรเจกต์เราจะเห็นว่าตัวของไฟล์รูปภาพเมื่อกี้มันจะถูกจะเก็บไว้ใน public เมื่อกี้ใช่ไหมครับนี่ครับไฟล์รูปมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะทำการนะครับเรียกใช้ไฟล์รูปผ่านตัวของ Navbar เมื่อกี้นะครับซึ่งผมจะทำการแก้ไขอยู่ตรงส่วนนี้นะครับข้อความตรงนี้นี่ตรงลิงก์นี้นะครับเราก็จะนะครับเอาไฟล์รูปมาใส่นะครับเราก็จะเอาไฟล์รูปมาใส่นะครับผ่านแท็กของ img นั่นเองนะครับนี่นะครับAsset เหมือนเดิมครับทุกอย่างที่ถูกดึงมาใช้งานจากตัวของ Public เนี่ยจะเรียกใช้งานผ่าน Asset นะครับเห็นไหมครับชื่อรูปก็มาแล้วนะครับปรับแต่งตรงนี้ให้เขานิดหนึ่งนะครับกำหนดความกว้างของเขาหน่อยขนาดสัก50พิกเซลละกันผมต้องการให้เขาเป็นลักษณะของวงกลมนะครับ round ผิวประมาณนี้นะครับลองเช็คดูก่อนนะครับ refresh ดูนะครับเห็นไหมฮะโลโก้ก็จะมาแล้วคราวนี้ผมต้องการให้ตัวของเมนูพวกนี้นะครับมันยืดหยุ่นนะครับไม่ให้มันปรับไปไม่ให้มัน default ชิดซ้ายแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองปรับกันดูนะครับก็ไปที่ตรงคลาสที่เป็นของคอนเทนเนอร์เขาตรงนี้ครับจาก fluid แล้วก็เอาออกให้เหลือเฉพาะคอนเทนเนอร์นะครับลบออกไปนะครับตัวของ อยู่ในตัวของ div class call นะครับอยู่ lnavbar ตรงนี้เราจะทำให้เขาออโต้นะครับก็จะใช้ตัวของ ms ms นะครับ auto mb 2ลองเช็คดูนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับเขาจะยืดหยุ่นปรับตัวไปมาได้นะครับเวลาเราทำการย่อขยายต่างๆนะครับตัวเมนูจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับคราวนี้เราจะลองนะครับแก้ไขปุ่มพวกนี้ดูนะครับแล้วลองสร้างตัวหน้าอื่นๆให้เพื่อให้แอปของเราเนี่ยลองเทสดูได้นะครับผมก็จะทำการปรับเปลี่ยนตรงนี้เป็นข้อความของเรานะครับ about us ละกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็น contact นะครับเมนูตรงนี้นะครับเราจะไม่ใช้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่ใช้แล้วก็ทำการ delete นะครับผมก็จะทำการลิงก์นะครับสร้างลิงก์ขึ้นมาให้วิ่งไปที่ตัวของpath ที่เราต้องการนะครับตรงนี้ผมก็ต้องการให้วิ่งไปที่หน้าของ about
เช่นเดียวกันครับลิงก์ตรงนี้เราก็จะทำเหมือนกับข้างบนนะครับลิงก์ไปที่ path ของ contact เดี๋ยวเราจะไปสร้างหน้านะครับหน้า view ตัวพวกนี้กันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับลอง refresh ดูนะครับอันนี้ก็พร้อมรอกดลิงก์แล้วนะครับเราก็จะลองไปสร้างหน้านะครับตัวของไฟล์ view ขึ้นมานะครับให้เป็นหน้าของ about us กับ contact เห็นนะครับก็ไปที่ view นะครับตั้งชื่อเขาว่า about.blade.php contact blade.php เขียนนะครับผมก็จะทำการ copy ข้อมูลมาจากตัวของหน้า index นะครับcopy ข้อมูลตรงส่วนนี้มาที่ contact ก่อนละกันนะครับมาลงไปนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงข้อมูลเขานิดหน่อยนะครับ contact นะครับอันนี้อาจจะเป็นcontact us นะครับเช่นเดียวกันนะครับที่ about นะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลเดิมก็ได้นะครับเทสก่อน about us นะครับAbout us นะครับหลังจากนั้นก็ทำการให้เขาทำงานผ่านตัวของคอนโทรลเลอร์อันนี้ก็จะเป็น about วิ่งไปหน้าของ about ฟังก์ชันนี้ก็จะเป็น contact วิ่งไปหน้าของ contact เรียบร้อยนะครับตัวของ controller ทั้งหมดสเต็ปต่อไปครับการ route นะครับเวลา route เราก็จะ route เหมือนเดิมครับอันนี้ก็จะเป็นวิ่งไปหน้าของ path about นะครับชื่อคลาสที่เราเขียนฟังก์ชันที่เราเขียนก็คือ about เช่นเดียวกัน contact ในหน้าของ index นะครับผมจะ route กลับมาไปดูที่ตัว nav นะครับ index คือหน้านี้โอเคครับทำผ่านสไลด์แค่นี้ก็พอนะครับที่ตรงการเล้าเนี่ยนะครับผมก็จะทำการคอมเมนต์ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเล้าแบบนี้ให้ทำงานที่ index นะครับลองทดสอบดูครับทุกอย่างจะวิ่งไปที่หน้าตามที่เรากำหนดหรือเปล่านะครับรีเฟรชอ๋อนะครับมันจะต้องไม่มี index แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราเอาออกแล้วโอเคนะครับไปที่ about us นะครับไปที่ contact นะครับมากลับมาหน้าหลักนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสร้างเทมเพลตนะครับขึ้นมาเองโดยเราเขียนไฟล์ CSS เขียนไฟล์ JavaScript ที่จำเป็นจะต้องเรียกใช้งานในตัวของแอปพลิเคชันของเรานะครับหลังจากนั้นก็ทำ path link ก็จะได้ตัวของเทมเพลตประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับลองไปฝึกฝนกันดูนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ